ที่ฉันสั่งทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมทุกอย่างเรียบร้อยดีครับจ้ายมึงอยากให้กูขอโทษมึงนักใช่ไหมอีพันดาวได้จ้อยจ้อยสวัสดีครับคุณนันทนาผมมีเรื่องจะคุยกับคุณแกเป็นใครผมเป็นคนของคุณพงศธรคุณพงศธรอ๋อคุณพงศธรที่จ่ายเงินใช้หนี้แทนดิฉันใช่ไหมคะใช่ครับคุณพงศธรให้ผมมาดักรอคุณที่นี่เพราะรู้ว่าคุณต้องมาหาคุณพันดาวคุณพงศธรไม่อยากให้คุณทำอะไรให้คุณเมธนีมีปัญหาอีกฉันไม่ได้มาสร้างปัญหานะคุณฉันมาที่เนี่ยฉันจะมาขอโทษอีนางพันดาวมันเรื่องจะได้จบสักทีหนึ่งคุณแน่ใจเหรอครับว่าขอโทษคุณพันดาวแล้วเรื่องจะจบคุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงผมไม่รู้ว่าคุณพันดาวจะทำอะไรแต่คุณพงศธรไม่ไว้ใจคุณพงศธรให้คุณซ่อนกล้องนี้เอาไว้จะได้ปกป้องตัวคุณและคุณเมธนีไม่ให้มีปัญหาทีหลังตอนนี้กระแสตีกลับไปที่คุณพันดาวมีทั้งคนด่าทั้งคนให้คุณพันดาวออกมาขอโทษคุณมัณฑนาและคุณเมธนีครับแล้วคุณมัณฑนาเขาถามอะไรถึงฉันบ้างหรือเปล่าถามครับถามว่าคุณพงเป็นใครและมีธุรกิจอะไรหรือพูดง่ายๆนะเขาต้องการเช็คว่าระหว่างฉันกับท่านพบใครรวยกว่ากันผมก็เลยให้เบอร์คุณพงเอาไว้และชื่อโรงแรมที่คุณพงเป็นเจ้าของตามที่คุณพงสั่งจะมีสักวิธี